มีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมดูท่าทางเครียดจังอ๋อเรื่องร้านเสริมสวยนะคะหลวงพี่พักเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยโดนร้านสปาของหญิงมุกแย่งลูกค้าไปหมดเลยค่ะร้านสปาที่มาเปิดใหม่นั่นเหรอใช่แล้วเจ้าค่ะร้านสปาของหญิงมุกทั้งหรูทั้งไฮเทคซะขนาดนั้นชาวบ้านก็เลยพากันติดใจเอ๊ถ้าทั้งหรูทั้งไฮเทคแบบที่โยมฝ่ายเล่ามาแล้วมันไม่แพงเหรอก็แพงนะสิเจ้าค่ะแต่หญิงมุกเขาให้พวกชาวบ้านผ่อนใช้ได้ตอนนี้พวกชาวบ้านก็เลยพากันเป็นหนี้หญิงมุกกันหมดเลยเจ้าค่ะปล่อยให้ชาวบ้านเป็นหนี้แบบนี้เห็นทีจะไม่ดีแน่พวกเราคงต้องคิดหาวิธีช่วยโยมฝ่ายกันซะแล้วล่ะเดี๋ยวไอ้สปาที่พูดกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรเหรออ๋อถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือการนวดหรือการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาตินี่แหละครับหลวงพี่โยมรู้ไหมการนวดเนี่ยมีตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาซะอีกนะถ้าเราลองประยุกต์ศิลปะการนวดแบบโบราณของไทยเข้ากับร้านสปาอะไรเนี่ยอาตมาว่าน่าจะเข้าทีอยู่นะมุ่งมั่นนะตั้งใจตั้งใจจะดีนะแล้วรีบกลับมานะเจ๊ฝันฉันจะรอประเดิมวิชานวดของเธอเป็นคนแรกเลยทำไมวันนี้ร้านเราไม่มีคนเลยคุณลูกค้าพากันไปอยู่ที่ร้านนั้นกันหมดค่ะฮะ impossible เป็นไปได้อย่างไรใช่ค่ะยินดีด้วยค่ะจะโทรฉันอะไรดีสั่งไหมแวะเข้ามาลูกังลายคือสบายยาวสั่งส้มตำกินก่อนก็ได้คุณลูกค้าบอกว่าร้านนั้นราคาถูกกว่านวดได้ถึงใจกว่าและบริการเป็นการเองกว่าทางร้านเราค่ะร้านสปาตรงนี้เขาย้ายไปแล้วเหรอโยมเจ๊ไฝเจ้าค่ะพอชาวบ้านใช้หนี้ครบหมดก็ได้ปิดร้านเพราะไม่มีชาวบ้านเข้าไปใช้บริการอีกเลยเจ้าค่ะการขยายอะไรให้ใหญ่โตแต่ไม่ได้ใส่ใจคนอื่นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้เจริญรุ่งเรืองเสมอไปอาตมาว่าทำอะไรที่เหมาะกับตัวเองและสังคมที่เราอยู่จะดีกว่าแล้วทุกอย่างก็จะดีเองเหมือนอย่างร้านของคุณสปาของเจ๊ไฝใช่ไหมล่ะขอรับหลวงพี่ขอบคุณหลวงพี่เนนทีแล้วก็เนนปันมากเลยนะเจ้าค่ะ